ับสวัสดีคุณชมด้วยนะอยู่ผมวัย TTC ในเกมแคปดิคูนทวีนเซนตี้แคปดิคูนภาค5ไปเมื่อกี้เราเล่นมาครึ่งหลังครึ่งแรกแล้วฮะครึ่งแรกนี่ก็10นาทีใช่ไหมตอนนี้เราไปเคลียร์ครึ่งหลังต่อไปถึงบอสเลยฮะนี่เป็นไงตรงนี้ผมโคตรชอบเลยแม่งมันดิมาไอ้พวกสว่างมาผมหน้ามึงตกไปดิอะไรหนีไปไหนล่ะไอ้สว่างหนีไปไหนล่ะพ่อมึงตายหรือไงพ่อมึงตายเหรอบ้านมึงบึ้มหรือไงไอ้ควายสมหน้าตกไปดิสมหน้ามึงพ่อมึงสิ้นเหรอพ่อมึงเดสไงพ่อมึงเดสสมอลเล่ย์อ่ะโดนกูหน่อยไม่ไล่ควายโดดไปไหนไล่สัตว์อะไรมืดแดกไปดิควันไม่เห็นโดนเลยควายไอ้ควายดับหลับแล้วเซิร์ฟเวอร์กระจอกกระจอกกระโหลกกระลาที่ก๊อกไปของมึงเนี่ยทำอะไรกูไม่ได้หรอกควายไอ้ควายสองหน้ามึงอะไร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 ของมึงโหคิดว่าจะเก่งดูไอ้กระจอกสไลด์หน่อยไหมสไลด์แฮนด์เมเท่ไหมล่ะมึงไงผมเก่งไหมครับผมเท่ไหมครับอะไรมึงฟันก็ไม่โดนไอ้วุ้ดแดกไปดิสมน้ำหน้ามึงวัวมึงเจอร่างทองกูหน่อยไม่เห็นโดนเลยควายล่วงไปดิไอ้พวกกระจอกล่วงไปเด้เป็นไงแท้ไหมล่ะแป๊บแบบนิดเดียวก็หมดเลยล่ะนี้ห่วยแตกชิบหายไรมึงไอ้พวกกระจอกไอ้พวกสว่าไอ้พวกเศษสว่าอะไรของมึงล่วงไปเด้ควายไอ้กระจอกเอ้ยกูกับมึงมันคนละชั้นกันอยู่แล้วเกลียดเล่นนะเสียเวลาไปดีกว่าแค่นี้ก็เสียเวลามาเยอะแล้วไม่เสียเวลากับไอ้พวกไร้สาระไอ้พวกไร้สาระไอ้พวกสว่าพวกนี้หรอกถ้ามึงอยากจะเอากูอีกรอบก็จัดให้สัตว์มาเป็นไงไอ้สัตว์เป็นไงเป็นไงควายมาอีกดิสว่ามาอีกดิเป็นไงควายตกไปข้างล่างสมองหน้ามึงเป็นไงโดนสว่านลงโทษซะวัวเป็นไงมึงโผล่มาอีกดิ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 มึงเจอกระโดดทับรัวอะไรตายไปสมน้ำหน้ามึงเป็นไงอะไรตรงนี้เสกไม่โผล่มาแล้วเว้ยเฮียเสกกูจะเล่นแม่สักเกียงไรเฮียโผล่มาอีกดิควายเป็นไงไอ้สัตว์โผล่มาอีกโผล่มาอีกยังไม่พอหรอกทดลองท่าหน่อยทดลองท่าหน่อยลดทดลองท่าหน่อยทดลองท่าหน่อยทดลองไอ้เหี้ยอะไรเหี้ยอะไรของมึงไอ้ควายเป็นไงลงมาถึงพื้นมึงก็โดนท่าเนี้ยลงมาถึงพื้นมึงก็โดนท่าเนี้ยลงมาอีกมึงก็โดนท่าเนี้ยทีเดียวมึงก็ตายเลยไอ้ควายท่าเนี้ยโคตรโหดเลยเป็นไงหมุนซะหน่อยต้องหมุนซะหน่อยเพี้ยอะไรสัตว์เอ้ยมึงยังไม่หมดอีกเหรอไอ้ควายเสร็จสว่าเอ้ยไปดีกว่าเสียเวลาเยอะอะไรเพี้ยพวกนี้เล่นกับแม่งนี้ได้เพี้ยอะไรบ้างวะเนี่ยด้วยความสะใจด้วยความสนุกนะ
เหี้ยเกือบว่ะอะไรตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะแดงไปเขียวนะฮะกลับมาฟ้าเหลืองแดงชมพูด้วยไม่เกี่ยวเขียวโอเคสวยฝ่ามือนี่มีนี่นะจำได้จำได้มองจากข้างบนนี่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าฮะต้องไปมองไกลๆจะเห็นฮะมันซ่อนจริงๆมันซ่อนเลนมากกูว่าไปต้องงานแล้วย้อนกลับมาเล่นตรงนี้ไอ้เนี่ยกูต้องยอมตายจนต้องกลับมาเก็บเพชรสินะสีเขียวสีขาวเนี่ยสวยฮะมาเนี่ยจะความเทพของกูนี่เป็นไงเทพเป็นไงนี่ผมเก่งไหมครับนี่ผมเทพไหมครับนี่ผมเก่งไหมครับผมไม่เล็กนะครับผมใหญ่ครับผมไม่เล็กนะครับนี่เป็นไงปลามาดิควายมึงอย่าคิดว่าไอ้โง่ๆนี่กูจะหลบไม่ทันไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ควายโหไอ้สัตว์โดนจนได้เลยเหี้ยแดงไปเขียวนะกลับมาน้ำเงินกลับมาฟ้าเหลืองแดงต่อแล้วชมพูเลยเขียวไปขโมยแคทเก็บไปแล้วไอ้งูนั่นควายตกไปข้างล่างเฉยเลยไอ้ควายนี่สวยไหมล่ะไอ้ระเบิดเขี้ยนนี่ไม่ต้องไปเล่นแม่งเลยสัตว์รำคาญผมเก่งไหมครับผมเทพไหมครับเทพหาเดี๋ยวจะตายไปรอบนึงมึงคิดว่ากูหลบไม่โดนไงไอ้ควายผมเก่งไหมครับนี่นี่เทพทูจะความเทพทูของผมหน่อยฮะเป็นไงแทททูแล้วมาสักยันนี่เป็นไงเทพไหมฮะผมเก่งไหมครับนี่เป็นไงเก่งไหมล่ะเทพไหมล่ะถือว่าไม่ธรรมดาระเบิดนี่มันจะเอาไว้ทำไมกลมๆเนี่ยปลาหาพ่อมึงปั่นตกไปดิควายตรงนี้จังหวะเดิมนะฮะแดงแล้วไปเขียวเลยน่าเห็นไหมมันชอบมาหลุมเหี้ยตอนนี้วะไอ้เหี้ยนี่ไอ้สัตว์มันเป็นเหี้ยอะไรมันชอบปัญญาอ่อนวะตอนที่กูเล่นอยู่มันจะสะดุดทำขาเลยล่ะเล่นแล้วหงุดหงิดชิบหายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เป็นเหี้ยอะไรไม่รู้งั้นกูคงไม่ตายโหงหรอกไอ้สัตว์บอกเลยไอ้เหี้ยจังไรแล้วเกินโอ้โหชิบหายเล่นอยู่แล้วไม่ชอบเป็นเหี้ยแบบนี้ถ้าเรามีป๊อปตัวนึงด้วยดีกูจะเก็บซะไอ้เหี้ยตะกี้เสียบไปโง่ๆตัวนึงด้วยไอ้เหี้ยตรงนี้โคตรยากเลยไอ้สัตว์ไม่ยากแต่แม่งกวนต้องตีมากกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์พ่อมึงตายเลยไอ้เหี้ยกูต้องตีไอ้สัตว์กูต้องตีไอ้ตัวพ่นไฟไอ้เหี้ยมึงพ่นน้ำเหี้ยอะไรของมึงไอ้สัตว์กูต้องตีนไอ้เหี้ยต้องมีเพชรด้วยกูรู้เช็คควายไปไอ้เหี้ยกูต้องตีในโลกจริงเก็บมาจับจังหวะถูกไงเฮียตรงเนี้ยมันกูเล่นดีผ่านเลยเฮียแดงเขียวฟ้าเหลืองแดงเขียวฟ้าไปนู่นเลยวนกลับมาเหลืองแดงเขียวฟ้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 าเหลืองไอสัตว์เกือบพลาดละแดงเขียวฟ้าเหลือง
แดงเขียวฟ้าเหลืองแดงเขียวไอสัตว์กับแขนเนี่ยทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากมหาเลยเออสัตว์แกไม่ตายกูหน่อยเฮียสวยไปเลยนี่ไอ้เชี่ยตรงนี้โคตรยากเลยจะจบด่านแล้วไงมันก็เลยยากไงไอ้เชี่ยตรงนี้จำได้เป็นไงไอ้ควายน้ำหน้ามันใกล้จบด่านแล้วใกล้จบด่านแล้วมันเลยยากมันมันใกล้จะสู้กับบอสแล้วไงแม่งก็เลยยากไงตรงเนี้ยไอ้เหี้ยจำได้เลยต้องสไลด์นะกูจะพลาดตรงสไลด์นะแม่งยากสุดขายตรงเนี้ยแม่งยากจริงไอ้เหี้ยมีคนยอมรับว่าเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตรงเนี้ยแม่งยากมากเขาบอกว่ายากที่สุดละมันจะท้าเกมแม่งเลยปล่อยไม้เด็ดออกมาไอ้เหี้ยแล้วสะดุดเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่กูเล่นปกติไม่สะดุดหรอกไอสัตว์ที่ว่าข้อกูอัดคลิปปุ๊บแม่งสะดุดไอ้เหี้ยจังไรชิบหายมาทีสูงมากตรงนี้กูฆ่าประจำมันท้ายเกมแล้วไงไปอีกอันนึงไอ้ฝั่งนี่ยากกว่าฝั่งนู้นอีกไอ้เหี้ยกูชอบมาไซด์ตกโง่ๆตรงเนี้ยมึงคิดดูถ้ากูไม่สไลด์ตกโง่ๆแบบนี้นะรับรองไอ้เหี้ยผ่านไปนานแล้วระวังหน่อยย้ายพลาดนะเว้ยไอ้เหี้ยน่ะเนี่ยมันจะมาสะดุดตอนที่กูกระโดดไงควายนั่นไอ้เหี้ยกูส้นตีนชิบหายเหี้ยอะไรหน้าโอ้โหจริงไอ้เหี้ยไปดิรอเหี้ยอะไรอ่ะไอ้สัตว์ไปดิเล่นมันจบๆไอ้เหี้ยเบื่อแล้วไอ้เกมนี้ไปแค่นั้นแหละเข้าไปนะถ้าเข้าไปจะฉากคัตสกีนนะฮะนั่นแหละจะเจอฉากคัตสกีนให้เราพบกับดร.เอ็นโคเทคแหละคือประมาณนี้คุณผู้ชมสุดสินเงินทองทั้งหมดนี้ต้องเป็นของพวกฉันอย่างแน่นอนเฮ้ยไม่ใช่เว้ยทั้งหมดต้องเป็นพวกข้าตั้งขากล่ะพวกแกมันโลภมากใครกันแน่ที่โลภมากอ่ะฉันมาถึงก่อนอ่ะอะไรครับมึงคุณพบหนึ่งโคแห่งนี้ก่อนนะใครเป็นไอ้พวกเจ้าไปหรอกนะพวกเราหวังคนมาถึงก่อนนะพวกแกตั้งหากล่ะแต่เจอสไปโรดากอนฉันหน่อยไหมมังกรที่ฉันเลี้ยงไว้เป็นยังไงล่ะแต่แกเข้ามาขัดฝานี่ปุ๊บอ่ะแกเจอสัตว์เลี้ยงฉันเลี้ยงไว้รอแกไม่รอดแน่นอนมันจะแย่งสมบัติกันนี่แหละคุณผู้ชมนะสไปโรดากอนเว้ยไอ้หุ่นยนต์ไม่ใช่มังกรตัวเมื่อกี้นะมันเคยไอ้มังกรตัวเมื่อกี้ไอ้คนสร้างไอ้เกมแคปพอดีคุณกับเกมมังกรสไปโรดอะฮะนั่นแหละฮะก็คนสร้างมันก็ลอตตี้ด็อกเหมือนกันสมัยก่อนนะแล้วเขาซื้อไอ้บริษัทไอ้นี่ไงไอ้เอ็นเตอร์เทนเมนต์ซอฟต์แวร์ไม่ใช่บริษัทอะไรนะบริษัทไอ้ค่ายเนี่ยฮะไอ้ค่ายเนี่ยอะไรนะไอ้ทาวเวอร์เทลสตูดิโอก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาฮะมาทำต่อฮะไอ้มังกรที่ผมเคยเล่นสมัยเพย์ทูไอ้เพย์วันนะไอ้เกมสไปโรดากอนเนี่ยแหละมันอยู่ในโลกของแคปพอดีคูณด้วยฮะแสดงว่ามันเป็นไอ้นี่ใช่มั้ยถ้าคุณเล่นในพวกของเกมบอยแอดวานซ์หรือเกมบอยคันเลอร์นะฮะเวอร์ชั่นของแคปพอดีคูณไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวมังกรเนี่ยมันเป็นบอสด้วยนะฮะ
เอาง่ายไอ้คือสไปโรดราก้อนมาโผล่ในภาคนี้เฉยงงนะฮะมันค้นไฟด้วยฮะที่จริงก็ตัวมันใหญ่มากมังกรตัวนั้นแต่ทำไมมาคราวนี้ตัวแม่งโคตรเล็กเลยวะฮะใช่ฮะมันกลับมาคราวนี้คือตัวมันเล็กมากไอ้มังกรสไปโรดราก้อนผมรู้สึกว่าตัวมันเล็กมากเลยนะใช่ฮะใช่เจอฉากสนทนาในการแย่งสมบัติเดี๋ยวสมบัติทั้งหมดจะต้องเป็นของฉันนะดร.เอ็นทำนำทัพโดยดร.เอ็นไอ้ฝั่งด้วยจอมเวทเว้ยเรามีสไปโรดราก้อนอยู่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดร.เอ็นแกเลี้ยงไว้ไม่ใช่เดี๋ยวมันเป็นเหมือนกับเป็นสมบัติมังกรเอ้าเฮ้ยปิดเล่าไอ้ฮะมันก็เป็นสมบัติของที่มังกรเฝ้าไว้อะเป็นสมบัติที่มังกรได้เฝ้าไว้ถ้าใครมาเข้ามาขโมยปุ๊บจะต้องมีอันเป็นไปอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเหมือนกับมังกรต้องคำสาปไว้ฮะไอ้สมบัติที่จะเป็นของเราเนี่ยที่แท้มันก็เป็นของพวกอีวิลทูวินเนี่ยนั่นแหละฮะขุมทรัพย์อันมากมายมหาศาลเนี่ยประมาณสักล้านดอลลาร์ได้เลยฮะโอ้โหมีทั้งคริสตัลมีทั้งแก้วแหวนเงินทองหีบสมบูรณ์สมบัติทุกอย่างฮะเป็นเพชรเป็นอัญมณีอะไรมีทุกอย่างอ่ะคิดดูดิสุดยอดไปเลยคิดไม่เหนื่อยจะสู้กับบอสใหญ่แล้วเห็นไหมประตูมันจะลึกลับไปไหนวะนี่เป็นไงประตูใหญ่เปิดออกมาลีได้สู้กับบอสใหญ่แล้วโอเคผมขอเซฟไว้จบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันนะออโต้เซฟอินดาต้าไปเลยโอเคก็คลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วน้ำจุ๊บ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 